เดี๋ยวพาคุณผู้ชมดูท่าเต้นอีกท่านึงท่านี้สถาปัตย์ชอบมากครับแอนแล้วก็ทะเวิร์กทะเวิร์กแบบเนี้ยคุณเคยเห็นผมเต้นหรออืออย่าให้พูดบนโต๊ะนี้ไม่ล่ะอุตส่าห์แอบๆแล้วนะนี่เนี่ยอยู่ข้างๆคุณเนี่ยซึ่งน้องบอกว่าเวลาจะเต้นท่านี้มันจะใส่รองเท้าธรรมดาเต้นไม่ได้มันต้องใส่ส้นสูงค่ะใจอยากได้อันไหนก่อนมันใหญ่เดี๋ยวให้หนูโตก่อนลองใส่ดูดิลองใส่ดูดิมันใหญ่ไหมนั่นให้โตก่อนเต้นมาสีเท้าแล้วนี่ไงผีบ้าว่าวิ่งทางอ่ะใส่ก่อนใส่ให้ดูก่อนผู้หนาเลี้ยงจังบังไลไม่น้อยว่าไม่น้อยว่าไม่น้อยแต่เอามาให้พอดีเป๊ะเลยสั่งใหม่ได้เลยนี่เดียวมาค่ะได้สั่งเดี๋ยวสั่งครูใหม่อ่ะครูหน่อยก็นี่มามามามันเอาไปแล้วมันกลับไปเฮ็ดขิ่นเถื่อๆหญ้าซื้อให้กันเอาไว้ก่อนฝากไว้ว่าไว้ก่อนบอกไว้ว่าจะพึ่งจะพึ่งขายไปได้วันที่20กันยายนเอาใครผู้อื่นเด้อจะฝากด่วนไปเดี๋ยวว่าละฝากโอ้โหทำไมเกรี้ยวกราดลูกจ๋าหนูเพิ่งจะสูงพ้นโตมานิดเดียวเองอ่ะคือคู่ที่เขาใส่มาคุณดูนี่มันรองเท้าแมนๆบ่อยๆไม่ชอบหนูไม่เอาก็จะเอาส้นสูงเพราะว่าส้นสูงเนี่ยพอใส่แล้วปั๊บมันจะทะเวิร์กได้สวยก็หนูดูมาจาก TikTok อ่ะเขาก็ทำกันแบบเนี้ยแล้วทำไมอ่ะทำไมหนูใส่ไม่ได้ก็เท้าหนูมันยังเล็กไงลูกน้องบอกว่าเล็กที่ไหนอะเหลือนิดเดียวโอ้อยากใส่แล้วกว่ามันจะเติมได้เต็มเนี่ยเป็น10ปีนะน้องบอกเหลือนิดเดียวถาปัดคุณเถียงน้องเหรอเขาอยากได้จริงๆค่ะคุณขาดูทรงแล้วเนี่ยโอ้โหคือจะเอาให้ได้เลยคู่นี้แล้วทางผู้ปกครองก็บอกมันยังไม่ได้งั้นฝากร้านเขาไว้ก่อนก็แล้วกันน้องก็บอกฝากเอาไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ยังโมโหอยู่แล้วถามว่าถ้าหนูจะใส่ส้นสูงหนูจะเอาไปเต้นท่าอะไรน้องทำให้ดูแทนคำตอบเลยค่ะถูกต้องไหมสถาปัตย์ตื่น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 โอ้โหถกขากางเกงด้วยเวลาเต้นมันต้องจับเข่าอย่างนี้ลูกนั่นแหละแบบที่หนูชอบเลยแล้วหนูก็ได้ใส่รองเท้าคู่ที่หนูบอกมันเหลือนิดเดียวหนูก็ใส่ได้แล้วอ่ะพอใส่ปั๊บก็มาเต้นท่านี้ค่ะชาวเน็ตเอ็นดูนะคุณผู้ชมบอกโอ้ยเก่งจังเลยลูกป้ายืนบนส้นสูงนานๆเดินๆยังจะล้มเลยแต่น้องสามารถใส่ส้นแหลมเปียวเป็นท่าทะเวิร์กโยกสะโพกแบบนี้ได้ด้วยบางคนบอกผู้ปกครองถ้ารักน้องเนี่ยส่งเสริมน้องในสิ่งที่รักเธอค่ะแล้วก็บอกให้เขารู้ว่าคือใจเราจะเป็นอะไรก็ได้แต่เรื่องของความเหมาะสมในสังคมสอนให้เขารู้จักการวางตัวเขาก็จะมีความสุขในแบบที่เขาเป็นด้วยเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยไปเหมือนแบบยิ่งห้ามนะมันก็จะยิ่งแบบต่อต้านแล้วดูรองเท้าบ่อยๆที่หนูใส่มาต้องอาจจะต้องบอกเขาว่าหนูใส่คู่นี้เตะบอลไม่ได้ไงลูกวิ่งเล่นกับเพื่อนไม่ได้ก็ต้องค่อยๆบอกค่อยๆสอนกันไปนะคะมีบางคนบอกว่าพี่แม่ค้าลองพูดแบบนี้ดูสิคือเขาใช้วิธีนี้บอกแค่มีเด็กมาซื้อของที่ร้านแล้วพ่อแม่ไม่อนุญาตให้ซื้อเขาก็จะบอกกับเด็กว่าชิ้นนี้มีคนจ่ายเงินไว้แล้วค่ะเดี๋ยวเขามาเอาเทคนิคเหรอบอกเทคนิคเอาไว้ให้แต่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเอ็นดูหนูน้อยจังเลยน่ะลูกเด็กผู้ชายบางครั้งเนี่ยคุณผู้ชมเรื่องของการที่เขาจะอยากเป็นอีกเพศหนึ่งมันไม่ใช่เกิดแค่จากการพฤติกรรมเรียนแบบนะบางครั้งบางครามันมาจาก DNA มันมาจากพันธุกรรมเลยค่ะถ้าทราบว่าเขามาทางนี้แล้วจริงๆเปลี่ยนไม่ได้แล้วส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็บอกให้เขาเรียนรู้ถึงกาลเทศะที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมที่เรามีกฎมีกติกาดีกว่าเนาะแต่เนี้ยเขาบอกไม่ใช่ว่าจะไม่ซื้อแต่ยังใส่ไม่ได้ก็น้องบอกมันเหลือนิดเดียวจะใส่ได้อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวรอให้โตอีกหน่อยนะฮะอ่ะ